สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ลองดูวิดีโอนี้ก่อนครับเพราะผมกำลังจะรีวิวเครื่องปั่นอเนกประสงค์จากชาร์ปสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องT3Bครับและนี่ก็คือช่วงT3Bรีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่วง DIY อยู่จะเห็นว่าเรามีครัวใหม่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อมีครัวใหม่ก็ต้องมีเครื่องครัวใหม่ด้วยแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องปั่นอเนกประสงค์จากชาร์ป EM i2 ครับไปแกะกล่องดูกันเลยและแน่นอนนะครับว่าสินค้าจากชาร์ปเนี่ยเราเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกวัสดุผลิตเนี่ยเป็นเจแปนคุณภาพนะครับและนี่ก็คือตัวโถปั่นนะครับและนี่ก็คือตัวเครื่องนะครับในกล่องนะครับมาพร้อมคู่มือการใช้งานนะครับที่เป็นภาษาไทยนะแล้วก็จะมีคู่มือสำหรับการทำค็อกเทลมาให้เราด้วยนะครับรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่สามารถใช้ได้ด้วยเครื่องปั่นตัวนี้เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป EM i2 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ทรงพลังมากๆนะครับคือ500วัตต์ครับสามารถปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดแล้วก็นุ่มนวลมากๆนะครับนี่นะข้างล่างเขาก็จะมีที่เก็บสายไฟให้เรานะครับม้วนเก็บข้างล่างได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับกดรีเซ็ตครับหากใส่ของเกินปริมาณที่กำหนดเครื่องจะตัดการทำงานของมอเตอร์เราต้องกลับมากดปุ่มรีเซ็ตเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมมาดูที่ตัวโถบ้างนะครับเป็นโถพลาสติกฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็ที่พิเศษมากๆครับคือเป็นใบมีดแบบ5ใบครับแล้วก็มีหยักเป็นเหมือนฟันฉลามด้วยนะครับซึ่งทำให้การปั่นเนี่ยใช้พลังงานน้อยครับแล้วก็ปั่นได้ละเอียดมากๆซึ่งจริงๆนะครับเขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับปั่นเครื่องแกงปั่นเครื่องปรุงปั่นพริกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าวันนี้การทดสอบประสิทธิภาพของเรานะครับผมจะใช้ตัวเครื่องปั่น5ใบเป็นหลักนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับมีปุ่มปรับความเร็วเนี่ยอยู่2ระดับนะครับเวลาเห็นนะครับเนี่ยครับ1ระดับ2ระดับนะครับแล้วก็มีปุ่มคลัตช์นะครับที่เราสามารถคอนโทรลการปั่นด้วยมือของเราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปทดสอบในการทำอาหารกลางวันวันนี้ของเรากันครับอ่ะอย่างแรกนะครับเอาง่ายๆก่อนนะน้ำผลไม้นะครับผมจะลองปั่นน้ำส้มดูนะครับก็เป็นน้ำส้มกับเป็นน้ำส้มกล่องธรรมดานะครับแต่ว่าที่พิเศษหน่อยคือผมจะใช้น้ำแข็งหลอดแบบนี้ในการปั่นนะครับซึ่งปกติเราต้องบอกนะว่าถ้าเราจะปั่นน้ำผลไม้เนี่ยน้ำแข็งควรทุบให้ละเอียดประมาณนึงมาก่อนนะครับก็คือทุบให้มันแตกก่อนมันจะได้ปั่นง่ายนะครับแต่ว่าผมจะทดสอบแบบฮาร์ดคอร์ก็คือเอาน้ำแข็งหลอดแบบนี้ใส่ลงไปซะเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำผลไม้ไปไม่ต้องเยอะนะครับเล็กน้อยนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะเราจะกินน้ำส้มปั่นกันนะครับแช่นะฮะแล้วเขาก็จะแถมตัวไม้คนตัวนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับตอนนี้เท่าที่ฟังดูนะครับก็น่าจะปั่นได้เกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีเศษน้ำแข็งเดี๋ยวผมหาเศษน้ำแข็งก่อนนะไม่มีแล้วหรอหาไม่เจอละเราก็มาดูนะครับว่าสมูทของเรานะครับสมูทตีของเราได้ละเอียดแค่ไหนครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับอันนี้คือละเอียดมากๆนะครับไม่มีน้ำแข็งหลอดเหลืออยู่เลยนะครับมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันละเอียดแค่ไหนครับอันนี้เป็นตะกรองสำหรับอันนี้เป็นตะแกรงนะครับสำหรับกรองนะผมจะใส่ลงไปนะครับถ้ามันหยาบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมครับละเอียดไหมเพราะนั้นละเอียดมากนะครับแทบจะไม่มีเกล็ดน้ำแข็งที่เป็นเกล็ดใหญ่ๆนะครับจะเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับเหมือนเกล็ดหิมะแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะหาของในตู้เย็นนะครับไม่รู้ว่าเหลืออะไรบ้างนะครับเอามาทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นน้ำพริกได้นะครับก็นี่ฮะเจอมะเขือเทศครับอย่างนี้ผมก็เลยนึกถึงน้ำพริกอ่องขึ้นมาครับสำหรับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอสอนทำอาหารนะครับแต่จะเป็นวิดีโอรีวิวเครื่องปั่นนะครับดังนั้นครับเรามาทดสอบทำไปพร้อมกันครับก่อนจะไปทำน้ำพริกเนี่ยผมจะล้างน้ำส้มออกก่อนนะครับแต่อยากให้ดูเรื่องการทำความสะอาดนิดนึงนะครับเพราะว่าโถปั่นหลายใบมีปัญหาครับว่าล้างเข้าไปอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ครับใบนี้สะดวกสบายมากเลยนะเพราะว่าสามารถแกะตรงฐานออกมาล้างได้นะครับแบบนี้ซึ่งตัวใบเนี่ยเราสามารถแกะโอลิงแกะฐานออกมาล้างได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเวลาประกอบกับเข้าไปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆระวังนิดนึงครับข้างในเนี่ยเราจะเห็นยางเป็นโอลิงนะครับที่กันไม่ให้น้ำมันไหลย้อนออกมานะครับบางคนมีปัญหาคือใส่เข้าออกบ่อยๆแล้วนะครับไม่ได้ดูแลเรื่องโอลิงนะครับมันจะทำให้โอลิงเนี่ยมันบิดเบี้ยวนะครับถ้าเราบิดแล้วมันรู้สึกฝืนๆฝืดๆเนี่ยแปลว่าโอลิงมันไม่ลงร่องนะครับแบบนั้นนะครับให้จัดโอลิงใหม่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปนะครับ
ทุกคนครับวันนี้ผมจะทำน้ำพริกอ่องนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นเมนูอาหารเหนือที่ผมชอบกินมากๆครับแต่ว่าขอร้องนะอย่าดราม่าเรื่องวิธีทำนะครับเพราะว่านี่คือการทำครั้งแรกนะครับซึ่งผมเปิดสูตรจากในเน็ตเอานะครับแล้วก็ปรับสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเด็กๆไม่กินเผ็ดนะครับก็จะปรับเอาตามที่เรากินแล้วกันนะอ่ะเป็นว่าถ้าเราไม่ซื้อนะครับเราก็ทำกินเองได้นะครับส่วนผสมนะครับที่ผมเตรียมไว้วันนี้นะครับก็มีหอมแดงนะครับมีกระเทียมนะครับมีพริกแห้งนิดหน่อยนะแล้วก็มีหมูสับนะครับมีมะเขือเทศนะประมาณนี้แหละนะน้ำพริกอ่องนะครับทีนี้ผมก็จะใส่นะครับหอมแดงกระเทียมพริกแห้งลงไปนะครับแล้วก็ใช้กะปินะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใส่ชอบกะปิเยอะๆเกลือเล็กน้อยครับเกลือใช้ไม่เยอะนะเพราะกะปิเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการปั่นกันเลยจะบอกว่ามันปั่นแวบเดียวเรียบร้อยครับละเอียดหมดแล้วครับนะครับแล้วนี่ก็คือสภาพเครื่องแกงนะครับที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาแวบเดียวเท่านั้นเองครับอึดใจเดียวนะปั่นเสร็จละนะเราต่อไปเราก็ทำการผัดกันเลยตัวนี้เราก็ได้ตัวเครื่องที่จะทำน้ำพริกอ่องแล้วนะครับใครจะทำน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกกะปิกินนะครับโอ้ง่ายมากนะครับอย่างนี้สบายมากครับต่อมาครับผมก็จะตั้งไฟนะครับแล้วก็จะเจียวกระเทียมคือจะบอกว่าอาหารไทยนี่ไม่ถนัดเลยจริงๆนะครับปกติทำอาหารฟิวชั่นครับฟิวชั่นที่แบบแปลว่ามั่วทำเองครับครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับผมก็จะเอาเครื่องแกงใส่ลงไปนะครับผัดเครื่องแกงเลยครับผัดให้กะปิหอมนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปจากนั้นผมก็ใส่มะเขือเทศครับผมชอบมะเขือเทศเยอะๆนะเพราะฉะนั้นใส่มันไปหมดเลยครับผมว่าจริงๆอ่ะมะเขือเทศมันต้องหั่นก่อนแหละนะแต่ว่าเมื่อกี้รีบนะครับไม่ได้หั่นนะโอเคเราก็สับไปอย่างนี้เลยฮะจริงๆผมว่ามันน่าจะเริ่มได้แล้วแหละนี่ครับตอนนี้หน้าตาออกมาประมาณนี้ครับนะจริงๆเหมือนซอสสปาเกตตี้เลยเห็นนะครับน้ำพริกอ่องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กินกับไข่เจียวครับนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากสำหรับเครื่องปั่นอเนกประสงค์จากชาร์ป EMI 2ตัวนี้นะครับคุ้มค่ามากๆครับราคาประหยัดนะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เองเลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์นะสำหรับคนที่ชอบรีวิวแบบนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:00 ตรงครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีป้ายยาไว้เหมือนกันนะครับติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย